ราจะมาทำวิดีโอที่เชิดแตมรีเควสมานั่นก็คือวิดีโอขนมอเมริกาค่ะเชิดแตมอะไปดูมาจากที่ไหนคะติ๊กต็อกค่ะเราก็ไปเจอขนมแบบน่าทานแล้วก็สงสัยว่ามันจะอร่อยจริงหรือเปล่าใช่ไหมพี่เห็นว่ามันฮิตด้วยฮิตด้วยแล้วคนที่เอามากินน่ะเป็นคนอเมริกาหรือคนไทยเป็นคนที่ดังมากที่สุดใน TikTok ขนาดนั้นแม่ปูเป้เหรอใช่ค่ะคนอเมริกาที่ดังมากที่สุดใน TikTok แบบดังมากแม่ก็เลยไปสั่งมานะคะแล้วตอนนี้ของมาแล้วสั่งมาหลายอย่างเลยแต่ว่าตัวที่ชาตาบอกว่ากำลังฮิตมากก็คือนี่ค่ะฮาร์ดดิสนะคะฉันก็รู้ว่ามันจะเผ็ดล่ะค่ะเป็นชื่ออะไรนะใช่ค่ะยังอยากท้าทายตัวเองให้มากินตัวนี้ให้ได้ทำไมถึงต้องท้าทายด้วยกินขนมอ่ะมันเผ็ดมันเผ็ดไม่รู้หรอกแต่หน้าตาถึงมันเผ็ดมากหรอแล้วพี่ๆที่เขากินกันใน TikTok เขาเผ็ดไหมอ่ะไม่เอ้าตอนที่แม่ไปดูนะคะมี2สีก็คือสีฟ้ามีชื่อว่าทากิสบลูฮีทฉันจำได้นะคะว่าเชื่อจำจำไม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นสีออกม่วงๆนะคะข้างล่างเป็นรูปเหมือนรสชาติต้มยำเลยอะชื่อว่าอะไรเนี่ยทากิสอะไรคะฟิวโก้เราจะกินอันที่ยังคิดว่าน่าจะเผ็ดก่อนดีไหมมันเผ็ดทั้งคู่อยู่แหละแหละใช่อันที่เป็นบลูฮีทนะคะเขียนว่าฮอตชิลลี่เปปเปอร์นะคะแล้วก็เอ็กซ์ตรีมด้วยนะอันนี้ก็เอ็กซ์ตรีมนะคะฮอตชิลลี่เปปเปอร์ก็คือพริกนั่นเองส่วนน้องที่หน้าตาเหมือนต้มยำนะคะเขียนว่าฮอตชิลลี่เปปเปอร์แอนด์ลาก็คือพริกและมะนาวเปิดเลยนะคะแม่เอาสีไหนก่อนสีฟ้าก่อนยังกลัวยังกลัวยังเปรี้ยวอ่ะไม่เหมือนอ่ะสีฟ้าไม่เปรี้ยวแค่สีฟ้าเผ็ดอย่างเดียวมาดมมันก่อนนะไม่ได้กลิ่นไม่ได้รู้สึกเผ็ดเลยนะแต่ดูสีนะฟ้ามากพี่ยังรู้เลยว่าถ้าเกิดกินลิ้นจะเป็นสีฟ้าใช่ไหมไม่กินก่อนเอ้าอุ้ยนิ้วจะแตะแค่หยิบก็เป็นสีฟ้าแล้วว่าเห็นเล่นสลามาอ๋อเหรออ๋อเล่นสลามสีฟ้ามาหรอไม่เผ็ดเผ็ดเยอะไหมเปรี้ยวมากกว่าเปรี้ยวอันนี้เขาไม่ได้บอกว่ามันเปรี้ยวนะเผ็ดมันเผ็ดขึ้นนะเผ็ดขึ้นจริงคนน้ำแม่ยังกลัวเผ็ดอยู่เลยจะตามกินแล้วว่าอร่อยไหมเผ็ดแล้วอร่อยไหมเปรี้ยวบอกเลยว่าเปรี้ยวไม่เห็นบอกเลยว่าเปรี้ยวบอกว่าอันนี้เปรี้ยวไงแต่นี่เปรี้ยวอ่ะเดี๋ยวต้องชิมอันนี้อาจจะเปรี้ยวกว่านี้อุ๊ยแต่ความเผ็ดไม่มากค่ะคือแม่เฉยๆแม่เป็นคนกินเผ็ดไม่เก่งนะแต่แค่นี้ยังกินได้เลยอ่ะไม่ต้องกินน้ำด้วยไม่เท่าไหร่เรามาลองนี้กันดีกว่านอกจากขนม2ถุงนี้นะคะยังมีอย่างอื่นอีกนะโหอันนี้สีโหดมากกลิ่นคล้ายๆกันพี่จะไม่ได้กลัวเผ็ดนะคะแต่เปรี้ยวเปรี้ยวแน่นอนเลยค่ะดูจากมะนาวตรงนี้อันนี้น่าจะเผ็ดกว่าโอ้จริงแต่สีดูเผ็ดมากเป็นไงโหลดดิ้งโหลดก่อนเนาะหน้าตาแบบนี้เปรี้ยวมากพี่ยังโหลดอยู่เลยค่ะมันเป็นไงเปรี้ยวมากอันนี้แม่ไม่รู้สึกเผ็ดเลยไม่ใช่แต่เปรี้ยวเดี๋ยวจะทำกินไปแค่ไหนกินนิดเดียวเหรอกินน้ำคำนี่ไม่มันไม่เกินกินได้มันไม่เผ็ดอ๋อเสร็จแน่เปรี้ยวมากอร่อยไหมอ่ะแล้วมันอร่อยไหมเปรี้ยวมากน้ำค่ะกินแม่ยังไม่ได้ดูสีฟ้าใกล้ๆใช่ไหมคะสีฟ้าเป็นแบบนี้คือสีก็สวยดีนะเปรี้ยวแต่รสชาติก็เฉยๆนะรสชาติเป็นแป้งกรอบๆเปรี้ยวอันเนี้ยเผ็ดเปรี้ยวกำลังดีแต่นี้เปรี้ยวมากอร่อยไหมอ่ะเอาแบบเอามานั่งกินเพลินๆไหมก็ไม่ค่อยเพลินนะแม่เฉยๆแม่กินขนมปกติดีกว่าก็จริงแม่จิกเท้าเนี่ยเปรี้ยวต่อไปค่ะเราเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวกันมาแล้วนะคะเปรี้ยวจนแล้วเรากินของเปรี้ยวๆกันแล้วนะคะแล้วก็เผ็ดๆด้วยคราวนี้เราต้องมากินของให้หายเผ็ดกันแล้วล่ะค่ะต้องเป็นของยังไงคะให้หายเผ็ดหวานเปรี้ยวซึ่งที่เหลือนะคะเป็นของหวานหมดเลยเราจะกินอะไรก่อนดีอันนี้ดีก่อนนะคะอ่ะได้2 อันนี้ป๊อปทาร์ตไบท์เราน่าจะเคยเห็นแบบนี้กันอยู่นะใช่ค่ะถึงแม้มันจะมีในไทยแต่ฉันก็ไม่เคยเจอมันค่ะแม่เคยเจอแต่แม่ก็ไม่เคยซื้อเชื่อตามกิน คือแม่เคยเห็นในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ เขาเรียกว่าเป็นป๊อปทาร์ตอย่างนี้แหละเป็นขนมแบบเป็นชิ้นๆแต่ว่าเขาจะชิ้นใหญ่ที่เนี่ยเขาเอามาทำเป็นชิ้นเล็กนะคะชิ้นพอดีคำอันนี้รสสตรอเบอรี่นะคะซึ่งเชื่อตามเลือกมาส่วนอันนี้เป็นรส
ซินนามอนนะคะซึ่งแม่เป็นคนเลือกนะคะซินนามอนก็คือรสชาติประมาณแบบอบเชยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นบราวน์ชูการ์ซินนามอนก็คืออบเชยกับน้ำตาลเป็นรสที่แม่ชอบเย้ามาชุดเต็มจะรีบไปไหนเนี่ยเวลาหน้าตาเป็นแบบนี้อร่อยไหมคะอร่อยเลยใช่ป่ะข้างในมีไส้ไหมอุ้ยไส้เยอะอุ้ยหน้าตาดีอืมอันนี้เป็นมากนุ่มๆ นะคะเป็นเหมือนคุกกี้แต่ว่าเขาจะมีความนุ่มๆกว่าแล้วก็ที่โรยข้างหน้าเป็นน้ำตาลนี่ก็กรุบกรอบนิดๆนะคะแล้วก็มีแยมนิ่มๆนุ่มๆอยู่ข้างในเธอจะกินหมดแล้วนะคะมันเหลือน้อยมากถุงนึงมีกี่ชิ้นถุงนึงมี6ชิ้นราคา150บาทชิ้นละกี่บาท150หาร6แพงมากชอบแต้ม1ชิ้นนี่คือ41บาทขอแล้วกินต่ออันนี้แม่ซื้อมาให้รีวิวนะคะไม่ได้ซื้อให้กินบ่อยๆนะคะเพราะว่าแพงมากเลยอ่ะอร่อยไหมก็อร่อยแหละแต่ว่ากินคุกกี้ทั่วไปก็ได้รสชาติประมาณนี้นะอันนี้นับว่าแพงเลยอ่ะแต่สิ่งนี้นะคะเปิดกล่องมาแม่กับชแตมคิดเหมือนกันเลยว่าซองมันทำไมคะเล็กมากคือไม่คิดว่าจะได้มาซองขนาดนี้นะคะเดี๋ยวจะมีอีกอันนึงที่แม่สั่งมาแล้วแม่คิดว่าจะซองเล็กแต่มาถึงใหญ่มากอันสุดท้ายมาชิมรสนี้กันดีกว่ารสนี้เป็นของแม่เองนะคะบราวน์ชูการ์ซินนามอนนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นไงบ้างมีเสียงกรอบด้วยชแตมกินอร่อยใช่ไหมแม่บอกแล้วว่าตอนแรกอะฉันจะไม่เอารสนี้แม่บอกว่ารสนี้มันต้องอร่อยแน่ๆเลยอะสตรอเบอรี่เนี่ยอร่อยกว่ากันไม่ยังมีเป็ดไก่และทำแบบนี้มาก่อนเหมือนไอติมเหมือนนั้นคาราเมลหรออร่อยๆคือจะเป็นกลิ่นคาราเมลนิดๆนะคะไม่หวานจัดแม่คิดว่าจะหวานกว่านี้เพราะว่าตัวสตรอเบอรี่เมื่อกี้หวานกว่าเนาะสตรอเบอรี่หวานกว่าเนาะเดี๋ยวแม่จะหาขนมอย่างอื่นนะคะที่สามารถหาซื้อที่ไทยได้นะแล้วราคาไม่แพงขนาดนี้แล้วอร่อยประมาณนี้นะมารีวิวให้ดูกันเราจะได้มีขนมที่อร่อยอร่อยแล้วก็ไม่ราคาแพงมากทานกันนะคะต่อไปค่ะเป็นอันนี้ค่ะโอริโอเค้กสเตอร์นะคะอันนี้ที่แม่สนใจนะคะเพราะปกติแล้วโอริโออ่ะจะเป็นแบบบิสกิตกลมๆไส้ครีมใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาบอกว่าเป็นโอริโอเค้กสเตอร์คือเป็นเค้กก็เลยลองสั่งมาแม่ทายก่อนว่ามันจะมีกี่อันคิดว่ามี2อันแม่ก็คิดว่ามี2อันพอมี2อันแล้วรู้ไหมว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่ No 180บาทเท่ากับชิ้นละ900ใช่ไหม900เลย90บาทโอ้ my god โถ่จำทำไมยังคิดว่าเป็น900อ่ะจำก็ใกล้ถูกแหละแต่มันก็90แพงมากแล้วแม่บอกเลยนะว่าแม่ไม่ซื้อแล้วนะคะซื้อทีเดียวทีเดียวจบถ้าเกิดอร่อยมากมันก็โอเคโอเคแต่ไม่ไหวโอเคแต่ก็ไม่ฉันได้กลิ่นแล้วฉันก็ไม่เคยโอ้ my god 2ชิ้นจริงด้วยอันละ90บาทอันละเกือบ100บาทน่ะคือหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะต้องจิ้มนมอีกไหมต้องแม่ว่ามันต้องหวานอยู่แล้วหน้าตาเป็นนิ่มๆนะคะเป็นเค้กตรงกลางเป็นครีมแม่ว่าเหมือนมักกะลองอ่ะอร่อยไหมคิดนานไปว่าเฉยๆเค้กช็อกโกแลตแม่ทำเองได้แม่บอกเลยเดี๋ยววันหลังแม่จะมาทำวิดีโอสอนทำแม่ทำเองได้รสชาติเหมือนโอริโอเลยค่ะแต่เป็นโอริโอที่หนานุ่มไม่เอารสชาติโอริโอเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็เค้กช็อกโกแลตด้วยอ๋อเหมือนเค้กช็อกโกแลตด้วยจริงๆแล้วอะถ้าเรากินโอริโอนะคะเอาโอริโออะไปจิ้มนมนะคะให้ชุ่มๆแล้วก็กินนะก็เหมือนๆกันนะอันเนี้ยหรือว่าอยากจะลองทำเป็นเค้กก็ได้เดี๋ยวหลังแม่มาทำให้ทุกคนดูอันเดียวก็อิ่มแล้วอันเนี้ยอันนี้อิ่มแล้วอันใหญ่หนาหนักมากเลยต่อค่ะถุงสุดท้ายแล้วถุงใหญ่มากสุดนะคะสำหรับกล่องนี้ที่เราซื้อมานะคะมีชื่อว่าจริงนะคะกินอันนี้อิ่มแล้วอิ่มจริงชิปอฮอยแฟมิลี่ไซส์นะคะคือชิปอฮอยอ่ะเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตชิปที่แม่ชอบมีมานานมากแล้วนะแม่ชอบตั้งแต่แม่เด็กๆนะคะเขาเอามาผสมกันกับช็อกโกแลตอันนี้ช็อกโกแลตนี้แม่ก็ชอบนะคะรีสนะคะตัวช็อกโกแลตอันนี้เขาจะเป็นช็อกโกแลตแล้วข้างในอ่ะเป็นเนยทั่วแล้วทั้งสองอย่างนี้นะทั้งชิปอฮอยทั้งรีสนะคะแม่ชอบหมดเลยแล้วตอนเนี้ยเขาเอามาผสมกันในอันเดียวแม่คิดว่ามันจะต้องอร่อยแน่ๆเปิดมาหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นคุกกี้ลอยอ่ะไม่มีซองๆแยกมาอะไรไหมมาชิมดีกว่านี่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นคุกกี้นิ่มๆนะคะ
เป็นคุกกี้ช็อกโกแลตชิพนะคะที่มีกลิ่นเนยถั่วอยู่ในนี้ด้วยนะหวานน้อยมากเลยอ่ะหรือกินไม่โดนช็อกโกแลตก็โดนนะหวานน้อยมากเลยอ่ะแต่เนี้ยกัดๆไปก็รู้สึกดีดูดิเจอเนยถั่วคือกัดไปก็จะเจอเนยถั่วเป็นชิ้นเจอแบบช็อกโกแลตชิพนะคะผสมกันก็แม่เหมือนกับไม่อยากกินคือแม่อิ่มจากโอรีโอเค้กเมื่อกี้เนี้ยพอกินก็เลยเฉยๆแต่เหมือนตอนที่เป็นคุกกี้ชิพอร่อยเฉยๆที่ไม่ได้รวมกับดีสแม่จะชอบมากกว่านะคะคือแม่ชอบกินแยกมากกว่าพอรวมกันแล้วก็เฉยๆไม่ได้ตื่นเต้นเท่าที่คิดนะแอนเราเปิดความรู้ถูกแล้วนะคะทีนี้เรามาโหวตกันดีกว่าว่าใครชอบอะไรเธอแตมชอบไหนมากที่สุดอันนี้นะคะชาตัมชอบมากที่สุดแม่ก็ชอบอันนี้มากที่สุดเหมือนกันอ่ะชาตัมอยากให้คะแนนอ่ะให้คะแนนเท่าไหร่มั่งเจ็ดเต็มสิบอันนี้7เต็ม10อันนี้ค่ะ7 7เท่ากันอันนี้ค่ะ5แม่ให้3 มันแพงแล้วแม่รู้สึกว่าทำเองได้หรือว่าหาอย่างอื่นทานแทนได้อ่ะ2อันนี้ค่ะ10อันนี้2เองเหรออันนี้แม่ให้6ค่ะส่วนอันนี้แม่ให้4ไม่รู้แม่เฉยๆไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกว่าแบบต้องกินต่ออะไรอย่างเงี้ยเฉยๆแต่ก็ตอนกินก็ไม่ได้แย่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเปิดถุงขนมสุดฮิตจากอเมริกานะคะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้ก็คอมเมนต์ไว้เยอะๆนะแม่กับชะแตมจะมาทำให้ดูกันอีกนะคะวันนี้แม่กับชะแตมไปก่อนนะบ๊ายบาย